พัฒน์เมธีพัฒนานันท์อายุนานไม่ได้แล้วก็ลงมาด่าหนูอยู่ชั้นแรกหนูก็ไปแจ้งความประธานก็ไปแจ้งความวันที่27อธิบายหน่อยพี่อธิบายสภาพนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่หลังจากที่เขาได้กระทําดิฉันก็คือสารน้ํามันเครื่องนะคะในวันนั้นพร้อมกับถืออาวุธข่มขู่ด่าทออย่างเห็นว่าจะไอ้ที่ว่าไฟแช็กมาด้วยว่าจะจุดค่ะข่มขู่นะคะให้เข้ามาแล้วครับพี่นี่เป็นสภาพนะคะหลังจากโดนสาดน้ํามันเครื่องเครียดว่าเว้าเอานะนะว่าตีพื้นนะแต่ว่าพอออกีนั้นเรามีไปแจ้งความกองสารกับทือตีหน้าบุบมดเลือดออกมดแขนหาคือมดคนไร้สัจจะมีปัญหาเจอกันได้เทศบาลบ่ต้องส่งสติกเกอร์มากวนตีนกูเกรงใจแต่นายกแก้วอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ตามที่เขาได้ไปหาเรื่องคนนั้นคนนี้